คยเป็นกันไหมครับที่ตอนเช้าๆเราไม่อยากตื่นแล้วก็ไม่อยากลุกจากเตียงแล้วเราก็กดสนุนนาฬิกาปลุกกดมากกว่า1ครั้งแต่รู้กันไหมครับว่าเสียงจากนาฬิกาปลุกจากสมาร์ทโฟนซ้ำๆทำให้สมองของเราอ่อนเพลียและทำให้เราขาดพลังในการใช้ชีวิตเสียงจากนาฬิกาปลุกทำให้สมองของเรานั้นหลั่งฮอร์โมนของคอร์ติซอลนะครับแล้วก็หลั่งฮอร์โมนที่ทำให้สมองของเราตื่นตัวหัวใจเราเต้นแรงมีความเหนื่อยล้าแล้วก็ไม่อยากตื่นขึ้นมาครับเสียงจากนาฬิกาปลุกที่ทำให้เราตื่นโดยฉับพลันจะทำให้ฮิปโปแคมปัสทำงานหนักมากขึ้นสมองนั้นจะมึนงงสับสนก็จะส่งผลให้สิ่งที่เราจะต้องจำแล้วก็ใช้งานทันทีลดลงความจำเราก็จะจำได้ไม่นานไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการกดสนูซ้ำๆจะทำให้เราสะดุ้งตื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและอะมิกดาลาสมองที่ตื่นตัวก็จะตื่นตัวและตกใจอยู่ตลอดเวลาถ้าสมองอะมิกดาลาตกใจบ่อยๆเราก็จะรู้สึกกลัวไม่ตื่นสมองก็จะอ่อนเพลียง่ายและไม่สามารถมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำให้งานเราไม่ค่อยสำเร็จและที่สำคัญคือเราก็จะงัวเงียและง่วงนอนระหว่างวันครับนอกจากส่งผลต่อสมองแล้วยังส่งผลต่อพฤติกรรมก็คือเราจะตื่นยากขึ้นรู้สึกไม่สดชื่นและก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆวันทำให้เรานั้นจะต้องกดสนุสไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่งผลให้สมองนั้นคิดกังวลมากขึ้นและจากการคิดกังวลก็ทำให้พฤติกรรมในการตื่นวันรุ่งขึ้นแย่ไปด้วยสำหรับการปรับพฤติกรรมของคนที่กดสนูสนาฬิกาปลุกไปเรื่อยๆก็คือเรื่องเสียงดังถ้าเราเสียงดังมากๆจะทำให้เราตกใจตื่นแล้วก็สะดุ้งตื่นเรื่อยๆเราควรจะปรับเสียงนั้นให้เป็นเสียงที่ค่อยๆลงเป็นเสียงที่ธรรมชาติเสียงนกร้องหรือแม้แต่เสียงน้ำตกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากตื่นสำหรับระดับความดังเราต้องเพิ่มระดับความดังขึ้นเรื่อยๆภายใน 3-5 นาทีเพื่อให้จังหวะของสมองเขาตื่นตัวอย่างช้าๆแล้วก็ตื่นได้อย่างสบายใจเราไม่ควรวางนาฬิกาปลุกใกล้กับศีรษะเพราะเราจะกดสนูสนาฬิกาปลุกไปเรื่อยๆแนะนำให้วางนาฬิกาปลุกปลายเตียงเราจะได้ตื่นตัวจากการเดินไปกดปิดนาฬิกาปลุกเพียงครั้งเดียวแนะนำให้ใช้นาฬิกาปลุกที่ไม่เป็นสมาร์ทโฟนเพราะแสงสีฟ้าจากสมาร์ทโฟนที่เราจ้องตอนตื่นนอนตอนเช้าทำให้จอตาของเราและน้ำตาของเรานั้นแห้งทำให้เรานั้นปวดตาและใช้สายตาได้ไม่มีประสิทธิภาพระหว่างวันครับอีกตัวช่วยนะครับก็คือเราใช้นาฬิกาปลุกแบบใช้แสงควรจะเป็นโทนแสงสีส้มนะครับคล้ายๆแสงพระอาทิตย์แสงที่ค่อยๆสว่างขึ้นมาใน 3-5 นาทีซึ่งก็จะทำให้เราลดการใช้เสียงลงตื่นมาได้อย่างสบายใจขึ้นครับอีกคำแนะนำหนึ่งนะครับคือกดการนอน90นาทีปกติแล้วเราจะมีวงจรการนอนอยู่3ระยะระยะที่1นะครับก็คือการเริ่มเข้านอนประมาณ 5-10 นาทีระยะที่2ก็คือเริ่มเคลิ้มหลับแต่สามารถปลุกตื่นได้อีกประมาณ20นาทีและระยะสุดท้ายก็คือ60นาทีที่เราจะเข้าสู่การหลับลึกซึ่งการหลับลึกนั้นจะทำให้เราหลับสนิทและก็ไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้ง่ายครับกดการนอน90นาทีนั้นก็คือการตื่นหลังจากที่ครบปลายวงจรของการนอนหลับลึกครบ90นาทีและถ้าเราจะต้องการคุณภาพของการนอนที่ดีนั้นเราจะต้องนอนอย่างน้อย5วงจรขึ้นไปหรือประมาณ 7-9 ชั่วโมงซึ่งจะทำให้สมองของเรานั้นตื่นตัวได้ดีที่สุดครับยกตัวอย่างการใช้กดการนอน90นาทีเราจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกก่อนว่าเราจะตื่นนอนกี่โมงเช่นถ้าเราตื่นนอน7โมงเราต้องย้อนไปประมาณ5รอบของ90นาทีซึ่งก็คือ 5×90 คือ450นาทีเราจึงจะต้องนอนตอน 5 ทุ่มครึ่งแล้วก็ใช้เวลาการนอนทั้งหมด 7 ชั่วโมงครึ่งครับอีกหนึ่งข้อแนะนำที่เราจะเปลี่ยนนิสัยโดยการตื่นนอนโดยไม่เลื่อนนาฬิกาปลุกก็คือภายใน 4-14 วันเราจะสร้างแรงจูงใจว่าเราจะมีเป้าหมายในการทำอะไรในวันรุ่งขึ้นเราจะบอกตัวเองว่าเราจะตื่นกี่โมงและเราจะใช้เวลาทำอะไรให้เราทำได้สำเร็จในวันนั้นเพราะ 4-14 วันนั้นสมองของเราจะจดจำได้อย่างแม่นยำจนทำเป็นนิสัยโดยที่ตื่นนอนมานั้นไม่ต้องเลื่อนกดปิดนาฬิกาปลุกครับและสุดท้ายการตื่นเองโดยไม่พึ่งนาฬิกาปลุกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการนอนเราจะต้องเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาเดิมทุกๆวันให้นอนครบ 7-9 ชั่วโมงโดยที่บรรยากาศของการนอนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่สงบผ่อนคลายและเลี่ยงจากแสงสีฟ้าเป็นเวลาอย่างน้อยก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับและเราควรจะเข้านอนภายในช่วงเวลา 5 ทุ่มเพราะโกรทฮอร์โมนจะหลั่งออกมาได้เต็มที่ที่สุดเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายโดยไม่เกินเที่ยงคืนครึ่งถ้าเรา
านอนดึกกว่านี้โกรทฮอร์โมนก็จะหลั่งน้อยลงร่างกายเราก็ยังอ่อนเพลียและไม่มีพลังงานในการตื่นในวันรุ่งขึ้นครับท้ายที่สุดนั้นการตื่นเองโดยธรรมชาติจะส่งผลให้สมองของเรานั้นเกิดความคิดสร้างสรรค์มีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็อารมณ์ของเรานั้นก็จะยืดหยุ่นมั่นคงอารมณ์ดีตลอดทั้งวันและเมื่อสมองดีการใช้ชีวิตประจำวันก็จะดีไปด้วยครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน